สวัสดีครับแล้ววันนี้กันจับเบสทีอยู่กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับหลายๆคนนะครับที่เล่นคาลิสเทนิกหรือว่าเล่นบอดี้เวทนะครับก็จะมีท่าต่างๆที่ตัวเองอยากได้ใช่ไหมครับท่าหนึ่งเลยครับที่เรียกว่าเป็นท่าอัมมัสนะครับที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทำได้หรือว่าทุกคนทำได้กันแล้วแต่ผมยังนั่นคือท่าฮิวแมนแฟลกนั่นเองครับท่านี้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าท่านี้ง่ายพี่ไม่ต้องฝึกหรอกเดี๋ยวก็ทำได้เองหรือว่าท่านี้พี่เขาไม่ใช้แข่งกันแล้วเขาไปทำท่าอื่นกันหมดแล้วตัวผมเองก็เลยไม่เอาท่านี้ลงมาในตารางแบบจริงๆจังๆสักทีแต่ในวันนี้นะครับผมจะลองทำเป็นโปรเกรสชันหรือว่าลองฝึกดูครับว่ามันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะฝึกท่านี้ได้จะเป็นยังไงนั้นผมจะลองถ่ายไว้ให้ดูนะครับลองติดตามกันดูนะครับไปครับสำหรับคนที่อยากฝึกนะครับฝึกไปด้วยกันได้เลยครับมือล่างนะครับพยายามดันเอาไว้มือบนพยายามดึงนะครับแล้วก็พยายามปีนขึ้นไปด้านบนนะครับโดยผมเนี่ยยังเอาขาขึ้นไปเองไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะค่อยๆปีนขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะค้างไว้และค่อยๆพยายามลงมาแต่ประเด็นคือมันยากตอนลงเนี่ยแหละครับมันลงไม่ได้พอมันลงไม่ได้ปุ๊บผมก็พยายามจะหุบขาไว้แล้วก็ค่อยๆจะไต่ตัวลงมานะครับซึ่งรอบแรกก็จะค้างไม่ได้อย่างที่เห็นนะครับก็รอบแรกไม่เป็นไรครับผมรอบต่อไปไฟเริ่มไหม้สบงเก่าแล้วไม่น่าเอามาเล่นสำหรับรอบที่2นะครับก็พยายามเหยียดขาบ้างพยายามจะเอาตัวลงมาบ้างนะครับแต่ว่าผลลัพธ์นี่ก็แทบไม่ต่างจากรอบแรกนะครับสำหรับท่านี้ข้างซ้ายไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมลองเปลี่ยนข้างบ้างครับทีนี้คราวนี้นะครับผมจะขอเรียกว่าการเอามือไว้ด้านล่างนะครับเป็นข้างที่ถนัดแล้วกันครับอย่างด้านนี้ผมถนัดด้านขวาผมเลยเรียกว่าข้างนี้เป็นข้างขวานะครับเรามาลองดูด้านขวากันบ้างครับด้านขวาเนี่ยผมมั่นใจดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเป็นข้างที่ถนัดแล้วก็สามารถค้างได้แบบสักนิดนึงก่อนลงผมว่าแล้วผมลืมอะไรผมลืมอธิบายเกี่ยวกับท่าเนกาทีฟไปครับท่าเนกาทีฟนี่คือท่าที่เราค่อยๆนะครับเอาตัวนะครับลงมาจากด้านบนนะครับจนเป็นท่าฮิวแมนแฟลกและพยายามค้างให้ได้อยู่นานที่สุดนะครับก็ค้างได้เท่านี้แหละครับเอาที่เห็นนะครับได้เท่าไหนทำเท่านั้นนะครับโดยท่าเนกาทีฟเนี่ยรอบนี้นะครับผมจะทำเนี่ยข้างละ4ครั้งข้างละ4เซตก็ลองดูผลนะครับข้างนี้เป็นข้างซ้ายข้างซ้ายตอนหลังนี่ก็จะได้ดีกว่าเดิมอยู่นิดนึงนะครับและท่าที่2นะครับที่ผมจะฝึกนะครับก็ชื่อท่าว่า Human Tag Kick Up นะครับโดยการ Kick Up มานี้เป็นการที่เราเตะขึ้นมาให้อยู่ในท่า Human Tag อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆลงอย่างช้าๆที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยเซตหนึ่งนะครับผมจะทำ5ครั้งนะครับทำจนกว่าจะหมดแรงครั้งนี้ผมน่าจะฝึกไปประมาณสัก 3-4 เซตครับและด้านนี้ก็เป็นด้านขวานะครับพี่เสื้อเหลืองเดินมานั่นไงถึงกับต้องเลี้ยวนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สำหรับพี่เสื้อดำนะครับการมองผมทำอยู่นั้นก็จะถามว่าเพิ่งทำอะไรวะนี่ก็เป็นข้างคิวแมนแฟลกคิกอัพนะครับสำหรับด้านขวาเนี่ยผมก็จะอยู่นานได้มากกว่าด้านซ้ายนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นข้างที่ถนัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปกับสเต็กจานนี้นะครับซึ่งเป็นมื้อเย็นของผมนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและผมจะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อทำท่าฮิวแมนแฟลกได้ครับส่วนจานนี้ก็คือสลัดที่หมดไปแล้วนั่นเองนะครับถ่ายไม่ทันขอโทษด้วยสวัสดีครับ